ความโชคดีมีสุขนะครับส่วนเนี่ยฮะสาลี่นะครับก็สื่อถึงโชคลาภเราจะนำผลไม้ทั้งสองอย่างนี้นะครับมาประกอบเป็นขนมสไตล์ฝรั่งเราจะทำเบรดพุดดิ้งกันครับเอาล่ะจะทำเบรดพุดดิ้งนะครับก็ต้องมีขนมปังนะครับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญคนอยากจะให้เมนูนี้เนี่ยนอกจากว่าอร่อยแล้วเนี่ยนะครับเราพยายามเลือกส่วนประกอบที่ดีต่อสุขภาพเข้าไปดังนั้นขนมปังที่ใช้วันนี้ขอใช้เป็นขนมปังโฮวีตนะครับเนื่องจากว่าขนมปังโฮวีตเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนการรับประทานข้าวเนี่ยครับก็เหมือนรับประทานข้าวซ้อมมือประมาณนั้นนะครับก็คือว่าจะทำให้เราเนี่ยได้คุณค่ามากยิ่งขึ้นมีไฟเบอร์มากยิ่งขึ้นนะครับเราจะใช้ขนมปังเยอะนิดนึงนะครับทั้งหมด10แผ่นด้วยกันครับผมเนยนี่เป็นเนยละลายนะครับผมจะทาลงในพิมพ์เอาละแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับส่วนที่เหลือก็เอามาทาขนมปังครับผมนี่นะครับเราทาไว้แล้วก็พักไปก่อนครับแอปเปิ้ลนะครับก็ล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับถอดแกนกลางออกนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็สไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเอาขนมปังนะครับเป็นคู่นะฮะหันด้านเนยอยู่ด้านนอกก็ได้นะครับสอดไส้ครับด้วยแอปเปิ้ลทั้ง2สีนะครับผสมกันลงไปนะฮะเนี่ยนะครับแล้วก็ประกบด้วยขนมปังอีกแผ่นทำซ้ำนะครับเราจะได้ขนมปังทั้งหมด5คู่ด้วยกันครับสำหรับสาลี่นะครับเราจะใช้ทั้งหมดครึ่งผลครับผมแล้วเราก็ปอกเปลือกครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาเนี่ยนะฮะสอดเข้าไปในพิมพ์นะครับใส่สาลี่ลงไปชิ้นหนึ่งแบบนี้นะครับขนมปังครับวางลงไปเลยครับทั้งคู่นะครับใส่สาลี่ลงไปอีกชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ขนมปังอีกคู่หนึ่งใส่สลับกันไปแบบนี้นะครับส่วนประกอบของขนมปังเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวคัสตาร์ดกันครับเราใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองน้ำตาลทรายครับนอกจากนั้นก็จะมีกลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญทีเดียวนะครับวันนี้ผมใช้เป็นเพียววานิลาเอ็กซ์แทรคนั่นหมายความว่าเขาสกัดจากวานิลาแท้ๆไม่ต้องใช้เยอะครับนิดเดียวก็หอมแล้วพอเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะใส่ส่วนประกอบของนมสดลงไปใส่ลงไปทีละครึ่งครับจะได้ตีเข้ากันง่ายเกลือนิดนึงนะครับปัดรสครับผมหลังจากนั้นนะครับผมจะเทกลับใส่เหยือกนะฮะจะได้เวลาที่เทลงไปจะได้เทง่ายนะครับเราใส่ลงไปทีละน้อยนะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาในการที่ทำให้มันซึมนะครับหลังจากที่ผมใส่ลงไปแล้วนะครับผมจะทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีเพื่อให้ขนมปังเนี่ยดูดคัสตาร์ดเข้าไปครับวันหลังจากที่เราแช่ไว้ประมาณ10นาทีนะครับให้ขนมปังเนี่ยดูดคัสตาร์ดเข้าไปเยอะๆนะครับด้านบนเราทานเลยนะครับเวลาเขาไปโดนความร้อนเขาจะได้มีสีสวยๆนะครับน้ำตาลเล็กน้อยครับผมเปิดเตาอบไว้นะครับ180องศาใช้โปรแกรมพัดลมได้เลยนะครับเราจะอบเบรดพุดดิ้งของเราให้สุกดีใช้เวลา45นาทีครับเบรดพุดดิ้งนะครับเป็นขนมที่เกิดขึ้นในประเทศแถบตะวันตกนะครับคิดค้นขึ้นมาจากการที่เอาขนมปังเก่าเนี่ยที่รับประทานไม่หมดนะครับมาปรุงแต่งให้เป็นขนมตัวใหม่ครับซึ่งตอนที่ขนมตัวนี้เกิดแรกๆนะครับชนชั้นสูงเนี่ยจะไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่เพราะมันเป็นเหมือนการเอาของที่เก็บไว้ของเก่าเนี่ยกลับมารับประทานนะครับแต่ต่อมาด้วยรสชาติของเขาซึ่งถือว่าเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดรับประทานง่ายๆสบายๆ สามารถทำกันในครอบครัวได้นะครับจึงทำให้ได้รับการนิยมแพร่หลายไปในหลายประเทศแต่ละประเทศก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็เลยทำให้เจ้าเบรดพุดดิ้งเป็นที่นิยมมาถึงทุกวันนี้ครับและที่สำคัญนะครับเบรดพุดดิ้งเราสามารถรับประทานที่อุณหภูมิห้องก็ได้อุ่นๆก็ได้หรือจะแช่เย็นเก็บไว้รับประทานก็เก็บได้หลายวันทีเดียวครับ
ยังร้อนๆอยู่นะครับปกติแล้วเบรดพุดดิ้งเนี่ยก็บางคนก็ชอบทานเย็นบางคนก็ชอบทานร้อนนะครับแนะนำว่าถ้าเกิดออกจากเตาอบเนี่ยยังรับประทานไม่ได้นะครับเราอาจจะต้องพักให้เขาคลายความร้อนอุ่นๆหน่อยนะครับก็จะใช้ได้เลยครับตัวคัสตาร์ดนะครับแล้วก็ขนมปังแอปเปิลนะฮะพวกนี้ครับเข้ากันได้ดีกับรสชาติของไอศกรีมวานิลาก่อนคุณผู้ชมเสิร์ฟนะครับผมแนะนำครับเราอาจจะผสมแบบน้ำตาลกับอบเชยนะครับแล้วก็ตักออกมาโรยนิดนึงเสิร์ฟกับวิปครีมเสิร์ฟกับซอสวานิลาหรือว่าไอศกรีมวานิลาเนี่ยครับเข้ากันได้ดีสุดๆเลยครับ